ถอยมาชั่วจังหน่อยครับเสียงแบบว่าเราใจแห้งขนาดนี้ครับชุดแอร์แบบ VIP ครับมาตรฐานครับสร้างแอร์มาติดไห้ครับบ้านนี่ครับข้างในตู้แอร์ตัวนี้เป็นยังไงโอ้ยเบิ่งติครับพี่น้องครับเครื่องเสียงพร้อมเลยครับโมเมนต์แต่ว่าติดแอร์อย่างเดียวเลยครับเย็นๆแบบฟังเพลงสบายๆเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ได้มีโอกาสครับมาปล่อยรถไถสิ่งครับถอยมาชั่วจังหน่อยครับเสียงแบบว่าเราใจแห้งขนาดนี้ครับสวยงามคอยย้อนลงด้วยครับห่างกับพันหนาสายดันเบิ่งเอาหน้าที่น้องเลยคอนี้อลังการดีเด้อครับใหญ่แห้งท่านยามันรอบขั้นครับเดี๋ยวเพิ่นยับออกให้น้อยหนึ่งครับช่างบิ๊กท่อซิ่งก็ถือว่าจัดเต็มนะครับรถคันนี้ครับเป็นของเขตอำเภอหน้าตาลครับอยู่ที่บ้านนาชุมครับตำบลกองโพนอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นของเสียหนัดครับรถคันนี้แล้วมีหลายช่องอยู่ครับมาถ่ายลงไปเลยผมก็มีโอกาสครับได้ผ่านมาแล้วก็เลยถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับในเขตอำเภอหน้าตาลนี่ก็น่าสิมีคันนี้แหละครับแล้วก็มีทีมงานอีกอยู่ลุมพุกที่แต่งแต่ว่าบ่ได้ติดตู้แอร์แบบนี้ครับนี่เป็นรถคูโบต้า MU62 ครับเป็นติดสติกเกอร์ไว้เลยเลยแนมบ่เห็นครับนัดซิ่งเบอร์โทรก็มีเลยครับตามนี้ครับรับงานทั่วไปครับเฮ็ดได้เบิดทุกอย่างคือกันครับมื้อนี้เพิ่นหยุดครับมื้ออื่นจังสิไปเก็บงานต่อครับก็เลยบ่มีโอกาสสิได้ถ่ายเพิ่นสิเป็นโอกาสหน้าครับก็เอาเบอร์โทรกันไว้อยู่สิได้มาถ่ายพี่น้องเบิ่งครับว่าการทำงานของเพิ่นเป็นแนวใดครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในครับข้างในตู้แอร์ตัวนี้เป็นยังไงโอ้ยเบิ่งติครับพี่น้องครับเครื่องเสียงพร้อมเลยครับโมเมนต์แต่ว่าติดแอร์อย่างเดียวเลยครับเย็นๆแบบฟังเพลงสบายๆเลยครับประมาณนี้นะครับรถวัยรุ่นครับต้องใจมากดีๆครับจังสิเห็นได้ครับเพิ่นว่าเงินเห็นงานนี่บ่ได้มีหยังหรอกครับเอามาซ่อมรถแต่งรถเบิดว่าซั่นบ่ได้แต่เอามาแต่งรถนี่แหละว่าซั่นสุดยอดครับผมเป็นชุดแอร์แบบ VIP ครับมาตรฐานครับสร้างแอร์มาติดไห้ครับบ้านเลยครับผ่านมาได้ปี2ปีแล้วครับถือว่ายังโอเคครับถ้าสร้างบ่มืออาชีพแน่นี่ติดบ่ได้เลยครับรถไถเพราะว่ามันเฮ็ดงานแบบลำบากแห้งครับมันบ่มีแหนบมีชกเบ็ดเสร็จถามเพิ่นขาวๆอยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทครับในราคาสำหรับผู้ใดที่สนใจครับอยากเหตุการณ์แบบเย็นๆครับสบายครับต้องใจมากครับจังสิเฮ็ดได้ครับโอ้จัดเต็มผมก็สิอัปเดตให้เบิ่งขาวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวบัดตอนเฮ็ดงานแล้วมีโอกาสจะสิมาถ่ายพี่ให้น้องได้เบิ่งครับครับมื้อนี้ก็สิได้ไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณ
ทุกการรับชมครับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆครับเดี๋ยวจังกบพอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ